ทางผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันนะคะว่าทหารเกณฑ์สังกัดกองพันที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ถูกทำร้ายร่างกายนั้นสาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทค่ะ,คะส่วนเรื่องของการฝึกทหารนะคะทางผู้บัญชาการทหารบก,กก็แสดงความพอใจกับผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้บังคับกองพันครั้งสุดท้ายในยรอบปี2561ค่ะ ยังคงทดสอบสมรรถภาพร่างกายในภาพรวมตามนโยบาย Smart m a มนสมาร์ทโซเจอนะคะโดยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกสศินทองพักดีรองผู้บัญชาการทหารบกและกำลังพลทุกระดับชั้นในกองบัญชาการกองทัพทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี2561เป็นครั้งที่2ค่ะ โดยทางพลเอกเสริมชัยกล่าวแสดงความพอใจแล้วก็ยังคงย้ําในการขับเคลื่อนผลักดันการทดสอบสุขภาพร่างกายกําลังพลต่อไปแม้ว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยเชื่อว่าจะเกิดผลดีในภาพรวมของกองทัพและยังคงรณรงค์ให้ประชาชนรักการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนกรณีพลทหารคชาพัะชะอายุ22ปีทหารสังกัดกองพันที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จงังหวัดลบบุรีถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสทางพลเอกเฉลิมชัยยืนยันว่าได้รับรายงานแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่การทำโทษหรือว่าถูกซ่อมแต่ว่าเกิดจากสาเหตุการทะเลบบาะวิวาทระหว่างทหารด้วยกันเองเนื่องจากไม่ใช่ช่วงฝึกทหารเกณฑ์จึงเชื่อว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว พลเอกเฉลิมชัยยังย้ำว่าหน่วยง,งานต้นสังกัดจะต้องดําเนินการไปตามกระบวนการนะคะและขอให้ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าทางกองทัพมีระเบียบอยู่แล้วหากใครทําผิดก็ต้องดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาด้วยค่ะ